ขียนเป็นแผนผังความคิดก่อนเสร็จแล้วท่านฤาษีจึงจะให้นิทานจะเขียนได้ไม่หยิบสมุดขึ้นมาเลยตอนนี้อาหารของช้างมีอะไรบ้างไม่ใช่สองอย่างนะช้างกินอะไรได้อีกที่เด็กๆเคยเห็นหนูมันแม่หนูมันกลุ่มที่สองน่ารักมากหยิบสมุดโดยไม่มีเสียงเลยเพราะเขาไม่ปรึกษากันเลยเขาบอกว่านอกจากมีกล้วยมีอ้อยแล้วยังมีอย่างอื่นอีกค่ะคุณครูแล้วหนูก็ทำได้ด้วยพี่บอกว่าเวลา20นาทีของคุณตานั้นเดินเร็วนะจะเสร็จไม่บอก20นาทีของคุณตานั้นเดินรวดเร็วเหลืออีก10นาทีแต่กลุ่มที่2บอกว่าคุณครูไม่ถามเลยว่าหนูเขียนวันที่เสร็จหรือยังเร็วเลยนะคะได้ไหมมีนักเรียนกระซิบอีกแล้วว่าพอหนูเขียนเสร็จแล้วหนูจะวาดภาพผลไม้ได้ไหมได้ไหมนันทริกาเตือนมาว่าจาก10นาทีตอนนี้เหลืออยู่8นาทีแล้วนะคะเขียนได้ไหมมีอะไรบ้างนะที่เป็นอาหารของช้างอุ๊ยคุณครูคะ
ท้องหนูก็เริ่มร้องอีกแล้วหนูจะนึกออกไหมคะแปลว่ากลุ่มที่หนึ่งนั้นเขาคอยจ้องมองคุณครูอยู่เขาได้เฮ้เลยคุณครูให้หนูดูอีกครั้งหนึ่งสิเตือนมาอีกแล้วว่าคุณครูไม่สงสารเด็กๆหรอเพราะวันเวลานาทีไม่เคยรอใครนะตอนนี้เหลืออีก4นาทีนะครับเคยเห็นช้างกินหรือเปล่าคะล่ะคุณครูจะให้หนูอีกหรือเปล่าเพราะพี่บอกว่าวันเวลานาทีไม่เคยคอยใครนะไปเรื่อยๆอีกแล้วเยี่ยมมากเลยบอกกับคุณครูว่าวันเวลานาทีไม่เคยรอใครโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็ต้องมีโรงเรียนแล้วเราก็ต้องรักโรงเรียนของเราเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ